สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่9มิถุนายนค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะมาติดตามนะคะข่าวสารต่างๆค่ะก่อนที่จะเกิดการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเรื่องของนโยบายการดำเนินงานด้านการเงินของแต่ละประเทศนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่ายังไม่สามารถจัดการเงินเฟ้อได้อยู่หมัดสักเท่าไหร่ดังนั้นประเด็นของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐสัปดาห์หน้าต้องติดตามส่วน ECB เนี่ยเริ่มมีสัญญาณคาดการณ์แล้วนะคะว่าหลังจากการประชุมของเฟด1วัน ECB น่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ก็มี BOJ กันด้วยนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีการประชุมกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต้องดูกันว่าทั้งญี่ปุ่นหรือว่า ECB นี่เองจะเป็นทิศทางไปในทิศทางเดียวกับเฟดกันด้วยหรือเปล่าแต่เฟดเขาก็ต้องมีตัวเลขพิจารณากันด้วยทั้งในเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่จะติดตามกันในสัปดาห์หน้ากันด้วยค่ะค่ะมาติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะคะในสัปดาห์นี้ก็มีเวทีการประชุมหารือในระดับโลกนะคะค่อนข้างหลากหลายเวทีเลยละค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการจับตาการหารือระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอังกฤษที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Brexit ก็คือเอาตัวเองเนี่ยนะคะออกมาจากสหภาพยุโรปล่าสุดนั้นมีข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะคะกับทางด้านของผู้นำนายกรัฐมนตรีอังกฤษคุณริชชี่ซูนักนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการลงนามในข้อตกลงที่มีชื่อว่า Atlantic Declaration มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางภัยคุกคามระหว่างรัสเซียกับทางด้านของจีนแถลงการเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวค่ะหลังจากที่ได้มีการนัดหมายพบกันนะคะจากการเดินทางไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาของคุณริชชี่ซูนักโดยข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดมากมายที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แร่ธาตุสำคัญพลังงานสะอาดและก็ความมั่นคงโดยทางด้านของคุณซูนักเองนั้นได้มีการชื่นชมข้อตกลงนี้นะคะระบุบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำหรับยุคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมชูประเด็นที่สหรัฐลงทุนครั้งใหม่มูลค่า 1.4 ล้านปอนด์ในอังกฤษโดยระบุค่ะบอกว่าทั้ง2ประเทศนั้นจะมีการดำเนินการวิจัยร่วมกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีควอตัมเซมิคอนดักเตอร์และก็ AI ข้อตกลงนี้มีการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษด้วยนะคะโดยระบุถึงรายละเอียดที่ระบุว่าอังกฤษและสหรัฐนั้นจะเริ่มเจรจากันอนุญาตให้ใช้แร่ธาตุในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากเมืองในอังกฤษได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางภาษีภายใต้กฎหมาย Inflation Reduction Act ของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็จะเรียกร้องให้สภาคองเกรสกำหนดให้อังกฤษนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรของสหรัฐภายใต้กฎหมาย US Defense Production Act ที่จะช่วยให้ซัพพลายเออร์ในประเทศนั้นได้รับเงื่อนไขที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรับนะคะว่าสหรัฐเขามีวิธีการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เรายังคงต้องติดตามกันหรือว่าแม้แต่เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้จีนกลายเป็นว่าอาจจะต้องติดตามว่าอาจจะเกิดภาวะในเรื่องของเงินฝืดกันด้วยนะคะหลังจากที่จีนมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อค่ะหลายๆตัวนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้มีความกังวลนะคะว่าจีนนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ดังนั้นเองค่ะก็มีหลายหน่วยงานนะคะอย่างทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเขามีการมาแนะนำนะคะบอกว่าจีนนั้นอาจจะต้องเร่งลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ภาวะเงินฝืดค่ะจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเงินฝืดนะคะหลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงานลดลง 4.6% ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งรุนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าอาจจะลดลง 4.3%จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงรวมทั้งอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอ่อนแอลงสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกรณีดังกล่าวนะคะส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำและที่ปรึกษาของรัฐบาลจีนออกมาเรียกร้องให้ธนาคารกลางจีนเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะโดยนายหลิวหยวนชุนประธานภาควิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้อดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหลี่เขอเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขาแนะนำนะคะว่าจีนเนี่ยควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดภาระด้านการเงินให้กับธุรกิจในภาคเอกชนและกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะ
ขณะที่นายเรมอนเหยิงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายกิจการจีนแผ่นดินใหญ่และจีนพ้นทะเลของบริษัทออสเตรเลียแอนด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลจีนจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศซึ่งคาดว่าธนาคารกลางจีนนั้นมองว่านะคะธนาคารกลางจีนนั้นอาจจะต้องปรับลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์ภายในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะไปติดตามกันบ้างนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจของอินเดียค่ะที่ทางด้านของ OECD เองนั้นมีการประเมินนะคะว่าจะมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าจับตาในช่วงของปีนี้และปีหน้าค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสำนักข่าว CNBC นั้นมีการรายงานว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ได้มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดที่คาดการว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจอินเดียนั้นจะเติบโตแซงหน้าประเทศจีนในปีนี้และปีหน้าค่ะโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอินเดียจีนและอินโดนีเซียมีโอกาสขยายตัวสูงสุดในปี2566และปี2567ซึ่ง OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมนั้นจะขยายตัวได้ 2.7% รับทิศทางเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่ชะลอตัวลงอุปทานที่ติดขัดดีขึ้นจีนกลับมาเปิดประเทศการจ้างงานดีขึ้นช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของรายประเทศนอกเหนือจากนี้ค่ะตัวเลขดังกล่าวนะคะจะเป็นอัตราการขยายตัวรายปีที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกยกเว้นในปี2563ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย OECD คาดการว่าอินเดียจะสามารถเติบโตได้ 6% ในปีนี้และจีนจะสามารถเติบโตได้ที่ระดับ 5.4% อินโดนีเซียขยายตัวได้ 4.7% สำหรับปี2566ค่ะแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียนะคะถ้าหากว่าเราลองเจาะเข้าไปลึกดูก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการฟื้นตัวและเติบโตดีขึ้นจากปี2565ที่ผ่านมาหลังจากผลผลิตภาคการเกษตรนั้นปรับตัวดีเกินคาดการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างแข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็คาดว่านโยบายการเงินจะเริ่มผ่อนคลายในช่วงครึ่งหลังของปี2567จะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่คาดการด้วยนะคะว่าตั้งแต่ปลายปีหน้าเป็นต้นไปกลางปีหน้าเป็นต้นไปทางด้านของธนาคารกลางอินเดียนั้นจะเริ่มมีการขยับปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงค่ะต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอินเดียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วิธีการป้องกันของเขาอาจจะไม่เท่าประเทศอื่นแต่ในขณะเดียวกันจีนก็มีการล็อกดาวน์กันด้วยดังนั้นเองเศรษฐกิจในเรื่องของการฟื้นฟูหลังโควิดอินเดียดูเหมือนว่าจะทำได้ดีกว่านะคะก็เลยทำให้เศรษฐกิจของเขานั้นเติบโตและอาจจะแซงหน้าจีนกันได้ด้วยค่ะติดตามกันต่อในเรื่องของโลกของคริปโตเคอเรนซีกันบ้างเราต้องบอกว่าตอนก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีนั้นถือว่าได้รับความนิยมกันด้วยนะคะแต่ก็มีหลากหลายบริษัทนั้นที่อาจจะถูกตัดออกระบบกันด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ bytedance.com ค่ะเขามีการแจ้งระงับฝากถอนนะคะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหลังจากถูกธนาคารตัดออกจากระบบค่ะbydance.us นะคะซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีมีการเปิดเผยค่ะบริษัทจะระงับการรับฝากเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและได้แจ้งกับบรรดาลูกค้านะคะว่าธนาคารหุ้นส่วนต่างๆของ bydance.com ก็กำลังเตรียมที่จะยุติการถอนเงินสกุลเงินดอลลาร์ด้วยโดยคาดการจะเริ่มดำเนินการอย่างเร็วที่สุด13มิถุนายนนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าการดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐสนับสนุนการอายัดสินทรัพย์ของ Binance ค่ะนอกจากนี้นะคะ Binance.us ก็มีการทวิตข้อความด้วยการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นเป็นไปอย่างก้าวร้าวและข่มขู่อย่างมากค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งระหว่าง Binance.us และธนาคารที่เป็นพันธมิตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ Binance.us มีการระบุค่ะลูกค้าของบริษัทจะยังคงสามารถทำธุรกรรมต่างๆเช่นการซื้อขายการถือครองการฝากและการถอนสกุลเงินคริปโตได้ตามปกติกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้องการดำเนินการที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะคริปโตเคอเรนซีดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ดาวเด่นเหมือนในช่วงปีที่ผ่านๆมานะคะแถมยังหลายเจอหลากหลายประเด็นเลยละค่ะที่ทำให้นักลงทุนนั้นเกิดความวิตกกังวลนะคะรอติดตามกันด้วยค่ะเพราะว่าน่าจะมีผลกระทบต่อนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะคะที่มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สกุลเงินต่างๆด้านดิจิตอลด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องราวของการวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่วนเบรกนี้ทิ้งท้ายกันที่ World Roundup ค่ะสำนักข่าว BBC รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีนหารือประเด็นการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายโดยการใช้ AirDrop และ Bluetooth ลดทอนความสามารถของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีน
พิ่มเติมจากมาตรการที่ทางการจีนควบคุมโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดผ่านการใช้กำแพงกรองข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากโลกภายนอกหรือ Great Firewall JP Morgan ออกรายงานระบุว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในธนาคารประจำภูมิภาคของสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่อยูโรโซนแม้ว่าภาคธนาคารของยูโรโซนและสหรัฐต่างก็ได้รับการค้ำประกันเงินฝากในระดับต่ำแต่ฐานะการเงินของธนาคารในยูโรโซนดีกว่าในแง่ของสภาพคล่องฐานะเงินฝากที่แข็งแกร่งความสามารถในการชำระหนี้และเสถียรภาพด้านการระดมทุน General Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐมีแผนตามรอยของ Ford Motors ในการเป็นพันธมิตรกับ Tesla เพื่อใช้เครือข่ายชาร์จแบตเตอรี่และเทคโนโลยีในอเมริกาเหนือของ Tesla โดยยานพาหนะจาก GM จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ชาร์จเร็วหรือ Fast Charger ของ Tesla จำนวน 12,000 เครื่องด้วยการใช้อะแดปเตอร์และแอปพลิเคชันชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าของ GM โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยุโรปหรือ BEUC ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EC และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคระบุแพลตฟอร์มออนไลน์อาทิ Instagram ของ Meta YouTube ของ Alphabet TikTok และ Twitter ส่งเสริมการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงสูญเสียเงินจำนวนมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้คุมเข้มโฆษณาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นและใช้มาตรการป้องกันไม่ให้อินฟลูเอนเซอร์หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนนะคะว่าเราติดตามผลการประชุมเฟดกันในสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนกันด้วยดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะนักวิเคราะห์ประเมินถ้าเฟดคงดอกเบี้ยในรอบนี้ทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรหรือว่าถ้ามีการปรับขึ้นจะส่งผลต่อนักลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เก็บสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะพอเรามองสัปดาห์หน้าประเมินในเรื่องของเฟดที่มองว่าน่าจะยังคงในเรื่องของตึงของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเรามองในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของเขาหรือว่าแม้แต่ตัวเลขของเงินเฟ้อต่างๆในเรื่องของการตึงอัตราดอกเบี้ยถือว่าสมเหตุสมผลกับในเรื่องของทั้งภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยไหมคะครับก็ณตอนนี้นะครับ House View ของทางฝ่ายรีเสิร์ชเรานะครับนักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยมองว่าน่าจะมีการตึงดอกเบี้ยนะครับค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆมันก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับน่าจะมีการตึงอัตราเงินอัตราดอกเบี้ยก่อนแล้วรอดูสถานการณ์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเฟดทางฝั่งสหรัฐนะครับทางนักเศรษฐศาสตร์ของทาง KGI เราก็มองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยสัปดาห์หน้าเขามีประชุมเหมือนกันนะครับก็น่าจะทำในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือตึงอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทางเฟดนะครับไม่น่าจะมีการปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางใหญ่ๆ2แห่งน่าจะตึงอัตราดอกเบี้ยนะครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ที่เดียวก็คือธนาคารกลางยุโรปนะครับที่คงต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเพราะเงินเฟ้อของเขาเนี่ยพุ่งไม่หยุดจริงๆนะครับเงินเฟ้อของเขาน่ากังวลกว่าที่อื่นนะครับก็คงจะเป็นภาพนี้นะครับคือสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะตึงอัตราดอกเบี้ยกันทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คำถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนี่ยมันดูแนวโน้มแล้วมันน่าจะเริ่มที่จะผ่านที่พีคแล้วนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานก็เริ่มที่จะแผ่วลงนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้นะครับค่ะแสดงว่าในรอบสัปดาห์หน้าเราน่าจะเห็นในเรื่องของภาพรวมการลงทุนจะนิ่งกว่าสัปดาห์นี้หรือเปล่าคะคุณสุชนครับก็ผมขอแยกก่อนละกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดนะครับก็คือมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยจะเริ่มมีทิศทางที่หยุดการปรับขึ้นหรือมีโอกาสที่จะปรับลดลงได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเม็ดเงินฟันโฟลว์นะครับมาที่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงตลาด emerging market นะครับก็อาจจะทำให้มีโอกาสนะครับที่เม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่เมื่อวานนี้เป็นผู้ซื้อสุทธิแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็อยากย้ำนิดนึงนะครับจับตาดูนิดนึงเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นเพียงแค่การ short covering แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็หยุดการไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเราให้น้ำหนักเกิน 50% แล้วกันนะครับว่าน่าจะต้องมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผิดทางนะครับทางเฟดมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสักประมาณ25 basis point เนี่ยอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยพลิกกลับพลิกกลับทางได้เหมือนกันนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะกลับมาแข็งค่านะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์เนี่ยจะยืนสูงต่อนะครับตลาดหุ้นไทยที่ปรับขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะต้องพักฐานลงมาไซด์เวย์ย่ำฐานกันแถวๆบริเวณ 1,520 1,500 จุดกันอีกครั้งนึงเช่นกันนะครับอันนี้คือกรณีถ้าเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็นที่เราคาดแล้วถ้าเป็นไปอย่างที่เราคาดล่ะคะดัชนีหุ้นในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับ
ครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่คิดก็คือซึ่งอัตราดอกเบี้ยได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์น่าจะเริ่มยืนเริ่มนิ่งก็คืออาจจะยังไม่ได้ปรับขึ้นทันทีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับในเรื่องของประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนกันค่อนข้างเยอะมากนะครับปรับลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมันดูอ่อนแอลงนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งของจีนเองเนี่ยตัวเลขการส่งออกต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ฟื้นอย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำได้เพียงแค่ไซด์เวย์ออกข้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับหรือถ้าจะมีการปรับขึ้นเนี่ยก็มองอัพไซด์ยังไม่เยอะมากนักนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างที่บอกนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความกังวลในเรื่องของสถานการณ์การเมืองของไทยเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นของดัชนีเซ็นดิ้งเด็กสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดนะครับผมมองว่าอัพไซด์ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือบริเวณ 1,575 นะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นเบสเคสจริงๆนะเป็นเบสเคสจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแนวต้านที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA อยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,600 จุดนะครับก็คืออัพไซด์อีกประมาณสัก50จุดบวกลบนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อีกนะครับยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อีกนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์เราประเมินนะครับแต่อาจจะไม่ได้มากนักแต่มีโอกาสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็มีผลบวกกับทางกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ชัดเจนนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ก็มีการปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะตัวที่ความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว BBL KTB นะครับหรือตัวที่มีการพักฐานลงมาลงแรงแล้วนะครับผมก็มองว่าน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มที่มีต้นทุนทางการเงินอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งต้องบอกว่านักวิเคราะห์เราเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลนะครับกังวลในเรื่องของทิศทางต่างๆตรงนี้ก็เลยมีการดาวเกรดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลงมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็น2มุมนะฮะมันเป็น2มุมนะครับก็อาจจะมีกลุ่มที่ได้บวกกับกลุ่มที่เป็นลบนะครับแต่ว่าถามว่าจะเป็นลบกับตลาดหุ้นไทยไหมนะครับณขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีผลมากนักกับในภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับน่าจะไม่ได้มีผลมากนักนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์ของบ้านเราเนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่นะครับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเนี่ยจะใช้เป็นตัวกำหนดในเรื่องของ valuation ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็เราจะไปดูที่บอนด์ยิลด์กันเป็นหลักนะครับจะสังเกตอย่างนึงก็คือบอนด์ยิลด์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเกาะกับทิศทางของบอนด์ยิลด์สหรัฐเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้อิงกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเรานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นต้องยอมรับว่าหุ้นสตาร์กนะคะถือว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนรวมไปถึงนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยพูดถึงมากที่สุดแล้วก็พูดถึงในด้านลบกันด้วยนะคะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกันด้วยค่ะล่าสุดนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยมุมมองจากทางด้านของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนค่ะบอกว่าผู้ลงทุนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกฉ้อโกงในการลงทุนหุ้นสตาร์กนะคะแนะนำกันเลยว่าน่าจะมีการฟ้องคดีแบบเป็นกลุ่มค่ะคุณยิ่งยงนินเสนานายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือว่า TIA มีการเปิดเผยนะคะตอนนี้สมาคมเดินหน้าให้ความรู้และผลักดันให้กฎหมายฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือว่า class action เข้ามาเป็นกลไกในการดูแลช่วยเยียวยาผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายกรณีการถูกช่อฉนถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุนค่ะโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม class action ขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนและประชาชนเข้าถึงในวงกว้างมากขึ้นอย่างล่าสุดกรณีของบมจ. Stark Corporation นะคะสามารถใช้กฎหมาย Class Action เข้ามาดูแลนักลงทุนได้จากการพิจารณาพบว่ามูลฐานความผิดที่จะเข้าข่ายและใช้ Class Action นั้นมี7มูลฐานด้วยกันนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการผิดสัญญาการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตการทุจริตของกรรมการและผู้บริหารการสร้างราคาการใช้ข้อมูลภายในและการครอบงำกิจการค่ะ
ณปัจจุบันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็กำลังเร่งนะคะให้บริษัทนั้นมีการส่งงบในช่วงที่ขาดหายไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีของสตาร์คนะคะที่มีทั้งการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมานะคะทีนี้เราไปดูต่อค่ะเรื่องราวของหนี้สินนะคะณปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราลองเจาะลึกลงไปในกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นทำงานนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีหนี้เสียเพิ่มมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะทางด้านของเครดิตบูโรนั้นระบุบอกว่ากลุ่ม Gen Y ก่อหนี้รถยนต์เพิ่มสูงขึ้นและในสัดส่วนเหล่านี้เสี่ยงที่จะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ด้วยค่ะบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรพบว่า 25% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยมีหนี้อยู่ในระดับสูง 57% มีหนี้เกิน 100,000 บาทต่อคน 4% มีหนี้เกิน 1 ล้านบาทต่อคนโดยหากคำนวณเสร็จสับแล้วคนไทยมีหนี้ต่อคนเฉลี่ยประมาณ 520,000 บาทแต่ประเด็นที่น่ากังวลขึ้นไปอีกคือหนี้เสียส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยในบรรดาหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมาจากหนี้ในการผ่อนรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนถึง 12% เป็นหนี้จากบัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 29% สำหรับบัตรเครดิตและ 39% สำหรับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและในขณะที่หนี้สินที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการดำเนินธุรกิจมีสัดส่วนน้อยมากมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นนะคะโดยทางด้านของคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวระบุว่าในระบบของเครดิตบูโรมีหนี้จากสินเชื่อรถยนต์รวมกว่า 2.6 ล้านล้านบาทในไตรมาสที่1ของปีนี้มีสัญญากู้รถรวม 3.5 แสนบัญชี 53% ของสัญญาดังกล่าวเป็นของคน Gen Y ค่ะซึ่ง 67% ของสัญญาเหล่านี้มีอัตราการกู้ยืมอยู่ในช่วง 500,000 ถึง 2 ล้านบาทสัดส่วนหนี้เสียค้างจ่ายเกิน90วันอยู่ที่ 6.9% ของยอดหนี้จากสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดปัญหาก็คือหนี้ที่ค้างอยู่ 1-3 งวดแต่ยังไม่เป็นหนี้เสียหรือที่เรียกว่าการเลี้ยงงวดเติบโตพุ่งขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมานะคะปี2564ซึ่งเท่ากับว่าในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมีหนี้จำนวนนี้กว่า 1.9 แสนล้านบาทคิดเป็น 7.3% ของยอดหนี้ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะอาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ผิดหรือว่าเราผิดที่ไปกู้ยืมกันมานะคะแต่ว่าวินัยทางการเงินหรือว่าแม้แต่การผ่อนชำระการส่งงวดคืนแบบนี้ก็จะถือว่าทำให้เราเนี่ยป้องกันการเป็นหนี้เสียได้ด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามรณรงค์นะคะในการที่จะไม่ทำให้คนรุ่นใหม่ก่อหนี้เกินตัวนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญละค่ะที่จะสร้างวินัยการเงินที่แข็งแรงให้กับคนไทยในอนาคตนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันทร์หน้า4 ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ